อายุ76เป็นผู้ชายเป็นคุณพ่อว่างั้นเถอะตอนที่มาหาเนี่ยเรียกว่าก็สิ้นหวังแล้วสิ้นหวังคือเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกใช่คุณลูกเขาเรียกว่าพอรู้ว่าพ่อไตระยะสุดท้ายก็มีอาการอะไรบ้างปกติของไตระยะสุดท้ายก็คือเพียเขาเรียกว่าอาเจียนอยู่ตลอดเคสนี้มีโรคต่อเนื่องมาก่อนไหมคะเป็นโรคชุดเลยเบาหวานความดันเกาคือเป็นมานานกินยามานานใช่ก็คือกว่าที่จะมารู้วิธีก็บวมแล้วแล้วก็อาเจียนตลอดคือลูกก็สงสัยว่าเป็นอะไรก็คือพาไปหาหมอแล้วก็ตรวจทุกอย่างเลยก็ปรากฏว่าพบว่าตอนที่มาหาป้อมเนี่ยค่า GFR เหลือ 7% แล้วก็ค่าน้ำตาลก็จะสูงมากค่าใช่ค่าครีทินินก็3.32นะตอนนั้นเนาะก็แต่การที่จะสู้ไตเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าถามว่าจะสู้ได้ไหมพอมีหวังก็คือ1จะต้องดูเรื่องของ1ตอนนี้บวมไหมนอนราบได้ไหมการที่นอนราบไม่ได้หรือว่าหายใจไม่ออกนั่นหมายความว่าคุณกำลังเสี่ยงในภาวะที่จะน้ำจะท่วมปอดแล้วจำเป็นต้องฟอกฉุกเฉินก็ไปฟอกก่อนเพราะมันคือการช่วยชีวิตเราก็บอกกับครอบครัวเขาไปแบบนี้พอรู้ว่าตัวเองเป็นคนป่วยหนักเนี่ยก็ยิ่งไม่ทำอะไรไม่ได้แต่พอเขาทานเอเจลชุดใหญ่เหมือนเดิมนะคะของป้อมวันนี้ป้อมจะมาแนะนำใช่ก็คือเนี่ยป้อมจะแนะนำเหมือนเดิมก็คืออูมิ2ฮาร์ด1นะคะชุดเต็มอย่างนี้นะก็1สัปดาห์ใช่1สัปดาห์ผ่านไปก็จะถ่ายรูปจากพ่อไม่มีแรงก็ลุกขึ้นมากวาดบ้านพี่2เดือนผ่านไปเดือนถ้าจาก GFR จาก7เพิ่มเป็น17การที่ค่า GFR จาก7ขึ้นมาเป็น17นั่นหมายความว่าอะไรจาก 7% นั่นคือไตระยะสุดท้ายพอเกิน15ขึ้นมานั่นหมายความว่าระยะที่4มันเกินความคาดหวังไปแล้วฟอกอยู่ได้ถ้าเราตั้งหลักคุมอาหารแล้วคอนโทรลทำให้ของเสียมันลดลงทำได้จริงๆนะคะวันนี้เลยตั้งใจที่จะเอามาบอกก็เคสคุณตายอายุ76ดีขึ้นนะคะก็ขอบคุณพี่ป้อมด้วยนะคะที่มาแชร์ผลิตภัณฑ์